เมื่อครั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตสมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านเศร้ามากแม้สมเด็จจะกล่าวอยู่ว่าสังขารจมแปรสภาพไปตามไตรลักษณ์ก็ตามสมเด็จพระพุทธาจารย์โตก็ยังไม่วายสลดสังเวชใจเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตนั้นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านจะเดินจงกรมรอบวัดตลอดคืนขณะเดินก็ภาวนาไปด้วยต่อหน้าอันเตวาสิกและสิทธิงวิหาริกสมเด็จท่านกล่าวว่าเมืองไทยสิ้นนักปราชญ์คนสำคัญไปเสียแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อปีมะโรงตรงกับวันพฤหัสบดีเดือน11ขึ้น15ค่ำตรงกับวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2411ในปีนั้นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านมีอายุ80ปีเป็นพรรษาที่60แม้จะมีอายุและพรรษามากถึงขนาดนั้นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตก็ยังแข็งแรงเล่ากันมาว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านแข็งแรงเป็นด้วยท่านอาบและทาน้ำว่านนางขำเสมอจนแลเห็นท่านเหลืองไปทั้งตัวอานุภาพของว่านนางคำที่สมเด็จอาบและทานั้นทำให้สมเด็จแข็งแรงไม่ชราตามอายุจนกระทั่งมีความประหลาดพระราชาฤทัยแก่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระปิยมหาราชเป็นอันมากและครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ทรงศึกษาวิชาโหราศาสตร์เจนจัดพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจึงตัดถามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาปวเรศวริยาลงกรณ์ถึงความแข็งแรงและปีชาสามารถของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตโดยมีพระราชประสงค์ชาวปฏิภาณตลอดจนสุขภาพแข็งแรงมากจนถึงป่านนี้สมเด็จมหาสมณเจ้ากรมพยาปวเรศวริยาลงกรณ์จึงผูกชะตาสมเด็จพระพุทธาจารย์โตถวายแด่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงและจากชะตาดวงนั้นเองสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงพระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาเทววงศ์วโรปการถือเป็นหลักศึกษาวิชาพยากรณ์เพราะขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาเทววงศ์วโรปกรณ์กำลังทรงสนพระทัยศึกษาวิชาโหราศาสตร์อยู่ชะตาสมเด็จพระพุทธาจารย์โตที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาปวเรศวริยาลงกรณ์ถูกถวายสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงนั้นเป็นดังนี้ชะตาณวันพฤหัสบดีเดือน5ขึ้น12ค่ำจุลศักราช1150ปีวอกสำฤทธิศกตรงกับวันที่17เมษายนพุทธศักราช2331อาทิตย์สีมหาอุดกุมลัคนาบรรลุความสำเร็จสูงสุดในชีวิตพร้อมด้วยเกียรติยศและชื่อเสียงจันมูลละราชาโชคเป็นลาภบรรลุความสำเร็จในทางมหานิยมเป็นที่นิยมของประชาชนและพระมหากษัตริย์อังคารอุตสาหะเป็นนิตในเรื่องจันทร์กับส่งผลให้ประสบความสำเร็จในด้านอุตสาหะวิริยภาพอย่างแรงกล้าทุกอย่างพุทธมนตรีเป็นนิตปลักเกษตรท่านกำพร้าบิดามารดาตั้งแต่ยังเป็นเนนแต่ได้มาศึกษาทางศาสนานิตในเรือนพฤหัสบดีกับส่งผลให้ศาสนาเป็นที่พึ่งพฤหัสบดีบริวารอุจจาวิราชมีวาสนาถึงขั้นมหาราชครูปัญญาบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเพราะสับเรือนกับพุทธสุขเป็นเดชเกษตราธิบดีมีอริยทรัพย์ล้นพ้นแต่โภคทรัพย์ไม่มีเพราะดาวสุขอยู่ในเรือนวินาศเป็นตนุเศษเสากาลกินีเกษตรเสากาลกินีเบียนมีเท่าใดก็บริจาคหมดลาหูอายุมหาอุดสมเด็จอายุยืนถูกต้องแท้เพราะราหูเป็นมหาอุด
ที่เป็นผู้มีอารมณ์ขันเป็นพ่อสามสับกับสุขลัคนาเกาะปัญจมณวางอาทิตย์สีทุติยตียางอาทิตย์สีเสวยพรณีเลิกที่สองประกอบไปด้วยมหัตถโนแห่งเลิกพิเคราะห์พยากรณ์จากลัคนาเกาะณวางตียางสีทั้งคู่แสดงให้รู้ว่ามีเกียรติคุณและสูงศักดิ์ตลอดอายุไขขณะที่พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมีพระชนมายุเพียง15พรรษาและได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2411ตรงกับวันพุธเดือน12แล่น13ค่ำและเพราะเหตุที่พระชนมายุยังน้อยจึงต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนคือสมเด็จเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ครั้งนั้นอำนาจราชการสิทธิ์เด็ดขาดอยู่ในบังคับบัญชาของสมเด็จเจ้าพระยาทั้งสิ้นถืออาญาสิทธิ์ตัดศีรษะผู้กระทำผิดได้ก่อนกราบถวายบังคมทูลด้วยเหตุนี้เองจึงเกิดเรื่องเล่าลือวิตกกันไปต่างๆนานากลัวว่าเหตุการณ์ในแผ่นดินจะเหมือนครั้งพระเจ้ากลาโหมสุริยวงศ์ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินของสมเด็จพระเชษฐาธิราชซึ่งครั้งนั้นเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์คุมพรรคพวกเข้าชิงราชสมบัติจากพระเชษฐาธิราชปรงพระชนเสียแล้วสถาปนาองค์เองขึ้นเป็นพระเจ้าประสาททองเรื่องดังกล่าวนี้เล่าลือกันมากร้อนถึงสมเด็จพระพุทธาจารย์ต้องจุดใต้ในเวลากลางวันเข้าไปหาสมเด็จเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์เล่ากันว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์ท่านมีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระปิยมหาราชมากนอกจากสมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านเป็นห่วงในเรื่องของผู้สำเร็จราชการแผ่นดินดังกล่าวแล้วยังทรงคุ้นเคยกับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมาครั้งยังพระเยาว์อีกด้วยข้อนี้น่าจะเป็นจริงตามที่เล่าลือกันเพราะต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติสมเด็จพระพุทธาจารย์โตได้เป็นผู้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องทศพิธราชธรรมกับจักรวรรดิวัตรและสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์เป็นองค์ถวายเทศนาว่าด้วยพระราชพงศาวดารมีเรื่องปรากฏอยู่ว่าอยู่ในจดหมายเหตุมีดังนี้ต่อจากวันบรมราชาภิเษกเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเวลาเช้าทรงตั้งพระราชาคณะกับข้าราชการและทรงรับดอกไม้ธูปเทียนซึ่งบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยทูลเกล้าถวายครั้นเวลาค่ำเสด็จออกทรงสดับรับฟังพระธรรมเทศนาพิเศษเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสี่กันคือวันแรม13ค่ำสมเด็จพระพุทธาจารย์โตวัดละคังถวายเทศนาว่าด้วยทศพิธราชธรรมและจักรวรรดิวัตรวันแรม14ค่ำกรมหมื่นบวรลังสีสุริยพันธ์ถวายเทศนาว่าด้วยพระราชพงศาวดารวันแรม15ค่ำพระศาสนโสพลวัดราชประดิษฐ์ถวายเทศนามงคลสูตรเดือนอ้ายขึ้น1ค่ำสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์จีวัดประยูรวงศาวาสถวายเทศนารัตนสูตรจากจดหมายเหตุนี้จะแลเห็นความสำคัญของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตว่าเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่มีปีชายานแตกฉานและเป็นที่เคารพสักการะของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมากเพียงไรไม่ว่าในสมัยใดๆภิกษุผู้ที่จะได้เป็นองค์ธรรมคถึกถวายพระธรรมเทศนาในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นต้องได้รับการเลือกเป็นพิเศษแล้วทั้งสิ้นเมื่อพิเคราะห์ตามประวัติที่ท่านเขียนไว้ในโบสถ์วัดอินทรวิหารเขาพอจะเชื่อได้ว่าตระกูลนั่งเดิมของสมเด็จท่าน
มีนิวาสถานอยู่ที่เมืองกำแพงเพชรครั้นเกิดเหตุใกล้กรุงศรีอยุธยาจะแตกเพราะอลิราชศัตรูลุกลามมาทางด้านเมืองกำแพงเพชรมากขึ้นบิดามารดาของท่านจึงอพยพจากเมืองกำแพงเพชรลงมาอยู่ที่ท่าหลวงพระนครศรีอยุธยาท่านจึงเขียนเป็นภาพไว้ว่าท่านได้มากำเนิดที่บ้านท่าหลวงกรุงศรีอยุธยาและเมื่อรัชกาลที่หนึ่งบิดามารดาของท่านได้อพยพจากบ้านท่าหลวงลงมาอยู่กรุงรัตนโกสินทร์พักอยู่ที่ตำบลบางขุนพรหมขณะนั้นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านยืนและเดินได้แล้วบิดามารดาจึงมอบให้อยู่กับท่านเจ้าคุณอรัญญิกแก้วผู้เป็นสมภารองค์แรกของวัดอินทรวิหารเจ้าคุณอรัญญิกแก้วองค์นี้เป็นชาวนครเวียงจันทร์ทรงคนวิเศษในวิชาวิปัสสนาและพระกรรมฐานตามปกติไม่ชอบอยู่ประจำวัดพอออกพรรษามักจะออกทุดงและถือลุกขมูลคือการอยู่คนต้นไม้เป็นวัดปฏิบัติเกียรติคุณของท่านเรื่องลือมากท่านสนิทและพอใจกับท่านเจ้าคุณบวรวิริยะเถรวัดสังเวชพิสยารามซึ่งท่านเจ้าคุณบวรวิริยะเถรก็เป็นผู้ทรงคุณสมบัติชัดเจนในด้านวิชากรรมฐานและวิปัสสนาเช่นเดียวกันกับเจ้าคุณอรัญญิกตลอดทั้งมีวาจาศีลกล่าวอย่างใดมักจะเป็นอย่างนั้นชาวบ้านแถบบางลำพูพากันนิยมนับถือและเกรงกลัวท่านเจ้าคุณบวรวิริยะเถรมากเมื่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตมีอายุเจริญวัยขึ้นท่านเจ้าคุณอรัญญิกปารภว่าท่านไม่ค่อยจะได้อยู่ติดวัดเพราะถือธุรงควัดและลุกขมูลจึงไม่สะดวกที่จะถ่ายทอดวิชาการและประสิทธิ์ประสาทวิชาการสั่งสอนให้แก่สมเด็จท่านได้สมความมุ่งหมายจึงขอมอบตัวสมเด็จพระพุทธาจารย์ให้กับเจ้าคุณบวรวิริยะเถรซึ่งเจ้าคุณบวรวิริยะเถรก็เต็มใจรับไปด้วยความเมตตาต่อมาเมื่อสมเด็จเติบโตพอที่จะให้บรรพชาเป็นสามเณรได้เจ้าคุณบวรวิริยะเถรจึงได้ให้บรรพชาเป็นสามเณรจึงนับว่าเจ้าคุณบวรวิริยะเถรเป็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์ของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตองค์แรกเล่ากันว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านมีความนับถือเจ้าคุณบวรวิริยะเถรมากในฐานะที่เป็นอุปัชฌาย์ของท่านสมเด็จท่านเคยไปทอดพระป่าเพื่อเป็นการแสดงคารวะแก่เจ้าคุณบวรวิริยะเถรทุกปีครั้งหนึ่งสมัยที่ท่านได้อุปสมบทและได้รับผ้าไตรแผ่จากที่แห่งใดก็ไม่ทราบท่านผ่านมาทางวัดสังเวชวิสยารามท่านก็แวะเข้าทอดพระป่าให้แก่เจ้าคุณบวรวิริยะเถรหาได้ถือผ้าไตรแผ่นั้นเป็นของตนไม่ขณะที่ท่านเข้าไปถวายผ้าไตรแผ่นั้นเจ้าคุณบวรวิริยะเถรกำลังจำวัดอยู่ท่านจึงเปลื้องไตรแผ่นั้นออกมาคุมเท้าของเจ้าคุณวิริยะเถรแล้วกราบเมื่อเดินออกมาท่านบอกแก่พระภิกษุที่อยู่ข้างนอกว่าฉันมาทอดพระป่าจ้ะแล้วพูดต่อไปว่าทีนี้ฉันจะเป็นไอ้งั่งไปละจ้ะซึ่งหมายถึงท่านเปลืองจีวรที่ห่มถวายเจ้าคุณบวรวิริยะเถรเสียแล้วท่านจะต้องเปลื้องล่างท่อนบนกลับวัดในบางครั้งท่านก็เอาเต้าปูนไปทอดพระป่าให้แก่เจ้าคุณบวรวิริยะเถรหนึ่งเต้าและถวายแก่พระลำดับอีกองค์ละหนึ่งเต้าเต้าปูนนั้นบรรจุปูนเต็มแต่ปราศจากผู้สนใจต่อมาภายหลังมีพระองค์หนึ่งเอาปูนในเต้าไปปั้นเป็นลูกกลมไว้สองถึงสามลูกก็กลายเป็นลูกอมศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเกียรติคุณของสมเด็จท่านเริ่มขจรกระจายขึ้นตั้งแต่บัดนั้นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านเรียนวิชากรรมฐานและวิปัสสนาอยู่กับเจ้าคุณอรัญญิกแก้วและเจ้าคุณบวรวิริยะเถรดูเหมือนจะเจนจบจนหมดที่ศึกษาเจ้าคุณบวรวิริยะเถรจึงประสงค์ให้สมเด็จได้ศึกษาทางคันธธุระอันเป็นพระปริยัติธรรมต่อไปเพราะยังเป็นเนนอายุที่ยังน้อยอยู่จะได้มีความรู้ในทางปริยัติแตกฉานในพระปริยัติธรรมอีกด้านหนึ่ง
และจะได้เป็นกำลังทางพระปวรพุทธศาสนาสืบไปตอนที่สมเด็จท่านจะได้ศึกษาวิชาทางคันธทุระคือพระปริยัติธรรมนั้นเล่ากันมาว่าเจ้าคุณบวรวิริยะเถรเห็นว่าผู้แตกฉานทางพระปริยัติธรรมอันเป็นทางคันธทุระถึงชั้นเอกนั้นมีเพียงสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นาควัดปางว่าใหญ่แต่เพียงผู้เดียวท่านผู้นี้เป็นปริญญาเอกในรัชกาลที่หนึ่งท่านจึงตั้งใจและนำสามเณรโตให้ไปอยู่ศึกษาคันธทุระกับท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นาคคืนหนึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นาคเข้าจำวัดแล้วเกิดสุบินไปว่ามีช้างเผือกเชือกหนึ่งบุกทะลวงขึ้นมาบนกุฏิและใช้งวงและงาทลายตู้พระไตรปิฎกแตกกระจัดกระจายแล้วเอางวงหยิบหนังสือพระไตรปิฎกที่ตกอยู่เกินกาดนั้นกินจนหมดด้วยความเสียดายพระไตรปิฎกเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นาคร้องขึ้นสุดเสียงแล้วสะดุ้งตื่นจึงรู้ว่าได้ฝันไปวันนั้นบังเอิญเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นาคท่านมีกิจรับนิมนต์ไว้จึงสั่งภิกษุสามเณรไปว่าถ้าใครมาหาในระหว่างที่ไม่อยู่นั้นขอให้รออยู่พบท่านให้ได้ตอนสายวันนั้นเองเจ้าคุณบวรวิริยะเถรก็ได้พาสามเณรโตไปถวายเป็นศิษย์ขอเรียนหนังสือกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นาคเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นาคจึงรับตัวไว้ทันทีเพราะเห็นว่าตรงกับที่ฝันไว้จะมีคนดีมาเกิดในพระพุทธศาสนาและแตกฉานในพระไตรปิฎกด้วยเหตุนี้เองสมเด็จท่านได้มาเรียนเป็นศิษย์ของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นาคทราบกันดีอยู่แล้วว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านเทศได้ไพเราะมากแม้แต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ทรงโปรดจนกระทั่งได้เป็นนาคหลวงอุปสมบทในวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อปีมะโรงพุทธศักราช2350สมเด็จพระสังฆราชสุขเป็นพระอุปัชฌาย์ครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเข้าไปแปลหนังสืออย่างแตกฉานแต่ไม่รับเป็นปริญญาสมเด็จพระสังฆราชดอนผู้ที่ดำรงตำแหน่งสังฆราชสืบต่อจากพระสังฆราชสุขและเคยเป็นพระอาจารย์สอนพระปริยัติธรรมแก่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตด้วยผู้หนึ่งเล่าให้สิทธิงวิหาริกและอันเตวาสิกฟังว่ามหาโตเขาไม่ได้มาเรียนหนังสือกับฉันหรอกเขามาแปลหนังสือให้ฉันฟังต่างหากสมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านเป็นผู้ทรงคุณวิเศษและแตกฉานในพระปริยัติธรรมไม่น้อยเลยวิธีเรียนหนังสือของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตที่ไปเรียนกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชดอนนั้นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตกำหนดว่าวันนี้จะเรียนตั้งแต่หน้านี้ถึงหน้านั้นครั้นท่านไปถึงท่านก็เปิดหนังสือออกแปลจนถึงที่กำหนดไว้แล้วท่านก็กราบลากลับเป็นอยู่เช่นนี้จนกระทั่งสมเด็จพระสังฆราชดอนห้ามว่าพอแล้วหยุดเรียนเสียเถิดท่านแตกฉานพอแล้วเพราะการเรียนพระปริยัติธรรมของสมเด็จเป็นเช่นนี้สมเด็จพระสังฆราชดอนจึงกล่าวว่าไม่ได้มาเรียนหนังสือกับฉันมาแปลหนังสือให้ฉันฟังตลอดราชการที่หนึ่งที่สองและที่สามสมเด็จท่านไม่ยอมรับเป็นพระปริญญาทั้งที่ความรู้ของท่านแตกฉานเหลือขนาดและคราวหนึ่งท่านถูกพระอุปัชฌาย์บังคับให้เข้าแปลเพราะมั่นใจเสียว่าอย่างไรก็แปลได้แต่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดครั้นสมเด็จเข้าแปลกลับตกหาได้เป็นปริญญาไม่เรื่องมีอยู่ว่าครั้งนั้นสอบหน้าพระที่นั่งและการสอบนั้นสอบปากเปล่าลวดเดียวสอบกันไปจนกว่าจะตกประโยคไหนก็เป็นได้เพียงแค่นั้นถ้าสามารถได้หมดก็เอาปริญญาเอกไปเลยพอสมเด็จท่านเข้าแปลเปิดถูกหน้าหนึ่งประโยคว่าสัตถถาสมเด็จก็แปลว่าสัตถาอ่านว่าพระสัตถาพระราชาคณะผู้คุมสอบทวงว่าจะแปลทับศัพท์อย่างนั้นไม่ได้ให้แปลใหม่สมเด็จก็ยังคงแปลว่า
สัทธาอันว่าพระสัทธาอยู่นั่นเป็นอันว่าสอบตกไม่ได้เป็นปะเหลียนขณะนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งสอบไล่อยู่ข้างหลังท่านถูกประโยคให้แปลเป็นรูปสุนัขที่อยู่บนเรือนภิกษุรูปนั้นถูกประโยคแปลไปหลายศัพท์พระราชาคณะผู้สอบไม่พอใจเพราะไม่ถูกกับความประสงค์สมเด็จท่านสอบแล้วเดินผ่านออกมาได้ยินคำทักท้วงในการโต้ตอบสอบไล่ของภิกษุรูปนั้นกับพระราชาคณะโดยตลอดเมื่อผ่านมาถึงท่านก็กระซิบเบาๆที่ข้างหูพระภิกษุรูปนั้นว่าสุนัขจูอย่างไรล่ะจ๊ะภิกษุรูปนั้นก็แปลไปตามนั้นเป็นอันสอบได้เป็นปะเหลียนต่อมาเมื่ออายุพรรษาแก่กล้าและเป็นที่นิยมนับถือมากขึ้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจะตั้งให้เป็นพระปะเหลียนเอกแต่ท่านก็ไม่ยอมรับจนตลอดรัชกาลที่3ครั้นถึงรัชกาลที่4สมเด็จท่านรู้ตัวว่าจะต้องถูกแต่งตั้งให้เป็นพระราชาคณะอีกเป็นแน่แท้จึงได้ออกธุดงค์หนีไปกรุงกัมพูชาพร้อมกับพระภิกษุอีกรูปหนึ่งขณะที่เดินทางไปกลางป่านั้นแดดร้อนมากท่านจึงหลบเข้าโคนต้นไม้บอกกับพระภิกษุรูปนั้นว่านิมนต์ท่านเดินไปก่อนฉันจะจำวัดสักครู่พูดเท่านั้นท่านก็ทรุดลงนั่งพิงกับต้นไม้ไม่ปลดย่ามหรือบาดออกจากป่าแล้วท่านก็หลับจริงๆประมาณสักครู่ท่านก็ลุกขึ้นเดินไปทันพระภิกษุรูปนั้นที่เดินล่วงหน้ามาก่อนแล้วตั้งนานขณะที่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตเดินธุดงค์ไปกัมพูชานั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าทรงทราบว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตหนีการแต่งตั้งก็มีรับสั่งให้เจ้ากรมสังฆคาลีไปนิมนต์กลับมาให้จงได้เจ้ากรมสังฆคาลีไปทันกลางทางแล้วนิมนต์สมเด็จให้มาเข้าเฝ้าต่อหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระพุทธาจารย์โตจึงไปตามคำนิมนต์และได้มีการโต้ตอบกันดังนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าตรัสว่าฉันตั้งใจให้ขัวโตเป็นพระธรรมกิตติสมเด็จพระพุทธาจารย์โตตอบว่าขอถวายพระพรพระมหาบพิตรพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าตรัสว่าในขัวโตว่าจะไม่เป็นฉะไหนมารับเป็นพระราชาคณะเล่าสมเด็จโตตอบว่าสมเด็จพระนั่งเกล้าท่านทรงเป็นแต่พระเจ้าแผ่นดินอาตมาก็หนีพ้นแต่พระมหาบพิตรเป็นทั้งเจ้าฟ้าและเจ้าแผ่นดินด้วยหนีไม่พ้นขอถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าทรงพระสวนแล้วตรัสว่าฉันให้ขัวโตเป็นผู้ครองวัดระฆังโคสิตารามนะ